ไปดูบรรยากาศของเนื่องด้วยช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงของสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาสวันพรุ่งนี้วันวิสาขบูชาค่ะพี่น้องประชาชนก็ออกมาซื้อดอกไม้เตรียมทําบุญเข้าวัดเนื่องในวันวิสาขบูชากันอย่างเนืองแน่นเลยนะคะขณะที่ชาวหนองคายและนักท่องเที่ยวค่ะก็เดินทางไปทําบุญไหว้หลวงพ่อพระสยัยซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองหนองคายซึ่งจัดก,กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่นั่นค่ะ ที่เห็นกันอยู่ในภาพนี้นะคะชาวหนองคายนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆและนักท่องเที่ยวเดินทางมาทำบุญไหว้พระที่วัดโพชัยเพื่อขอพรหลวงพ่อพระสายกันตั้งแต่ช่วงเช้าและเป็นสถานที่จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพรุทธศาสนาเนื่องในวันเทศกาลวันวิสาขาบูชาด้วยค่ะโดยในวันพรุ่งนี้ก็จะมีพิธีทาบุญตักบาตรฟังพระธรรม,มเทศนาแล้วก็เวียนเทียนรอบพระอุโบสถค่ะ ส่วนที่เขตเทศบาลนครขอนแก่นสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิสาขาบูชาประจำปี2561โดยท่านสมศักดิ์จังตระกุลผู้ว่าราชาการจังหวัดขอนแก่นนะครับได้นำหัวหน้าส่วนราชาการพ่อค้าประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระพิสุสง์จำนวน50รูป ไปต่อกันที่จังหวัดฉะเชิงเซาครับพลตรีวรยุทธ์แก้ววิบูลพันธ์ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่11และข้าราชาการทหารในสังกัดกองพลทหารราบที่11ร่วมกันฟังเทพฟังธรรมนะครับที่วัโสธรจากนั้นเองก็ร่วมกันเวียนเทียนรอบพระอุโบสถแล้วก็มีการตั้งมั่นในการประกอบคุณงามความดีด้วยสติปัญญาและสมาธิภาวนาเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลในชีวิตครับ ต่อกันที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะที่บริเวณตลาดสดในเขตเทศบาลหนองฉางค่ะก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมาซื้อดอกไม้ขนมและของใช้ต่างๆเพื่อเตรียมเข้าวัดทาบุญในวันวิสาขบูชาก็ทําให้บรรยากาศอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะเป็นไปอย่างคึกคักเลยละคะ่ะโดยเฉพาะร้านจำหน่ายดอกไม้สดและพวงมาลัยนะคะแต่ว่าปีนี้ราคาดอกไม้ปรับสูงขึ้นเป็นเท่าตัวค่ะจากกําละหบาทเป็นกําละส0บาท จากการสอบถามพ่อค้าแม่ค้าที่ขายพวงมาลายัยแล้วก็ดอกไม้ก็บอกว่าเพราะว่าราคาการขนส่งนั้นปร,รับเพิ่มขึ้นนะคะประกอบกับเป็นช่วงเทศกาลทำให้ดอกไม้นั้นขาดตลาดไปด้วยค่ะ